สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนอร์โมพยากรณ์ค่ะแอดมินจะทำนายดวงตามวันเกิดนะคะเป็นดวงประจำสัปดาห์รอบสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่22ถึง28พฤศจิกายนค่ะโดยความหมายของไพ่นะคะใบที่1จะทำนายเรื่องทั่วไปสถานการณ์ปัจจุบันใบที่2ทำนายเรื่องการเงินและใบที่3ทำนายดวงการงานส่วนใบที่4ทำนายดวงเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ใบที่5ทำนายเรื่องของความรักค่ะก่อนดูดวงฝากกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องค่ะเรามาเริ่มจากดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนเลยนะคะในรอบสัปดาห์นี้จะเจออะไรบ้างสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องทั่วไปช่วงนี้คุณจะมีการจัดระเบียบชีวิตตัวเองใหม่สนใจใฝ่เรียนรู้ให้สูงขึ้นไปอีกรวมถึงสนใจในศาสนาและพิธีกรรมต่างๆมากขึ้นด้วยอาจเข้าวัดทำบุญถี่ขึ้นในช่วงนี้ส่วนเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้จะหมุนเงินเยอะหน่อยนะคะเงินเข้าออกจำนวนมากแต่ก็ไม่ถึงกับติดลบนะคะดวงเรื่องการงานช่วงนี้อาจจะมีการย้ายงานเกิดขึ้นมักมีเหตุให้ต้องย้ายงานนะคะหรือไม่ก็เบื่อหน่ายงานที่ทำอยู่ส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังปัญหาสุขภาพในด้านของความดันเลือดความเครียดสะสมการนอนไม่หลับหรืออีกในหนึ่งคือคนเอาใจใส่ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านให้เป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะมาถึงดวงความรักนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการต้องตัดสินใจค่ะโดยการกระทำที่มีร่วมกันมาเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าสถานภาพความรักของคุณจะเป็นไปในทางไหนซึ่งหากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดีก็มีโอกาสที่จะคบเป็นแฟนหรือแต่งงานกันได้เลยแต่หากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะต้องแยกจากกันไปค่ะต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักมาถึงวันจันทร์นะคะดวงเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์เรื่องทั่วไปช่วงนี้ทำอะไรต้องตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบนะคะระวังการถูกโกงถูกแทงข้างหลังส่วนเรื่องดวงการเงินเนี่ยคล่องตัวดีมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการเงินจากการทำธุรกิจการงานอาจจะได้โบนัสหรือคอมมิชชั่นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในช่วงนี้ค่ะเรื่องการงานอยู่ในช่วงที่ควรสงบปากสงบคำไว้นะคะในที่ทำงานอาจมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานจากการพูดไม่เข้าหูก็เป็นได้เป็นช่วงที่คุณควรจำศีลสักพักไม่ควรออกความเห็นอะไรมากและเรื่องสุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือทางเดินปัสสาวะส่วนดวงความรักในเรื่องความรักไม่ค่อยดีนักนะคะหมายถึงการพลัดพรากห่างเหินอาจจะเกิดจากการโยกย้ายที่ทำงานทำให้ต้องอยู่ห่างกับครอบครัวหรือห่างจากแฟนหรืออีกความหมายหนึ่งคือเกิดอาการเบื่อหน่ายกับรักที่มีอยู่แล้วก็ผิดหวังกับความรักค่ะไปต่อที่วันอังคารกันเลยนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารเรื่องทั่วไปนั้นมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความชัดเจนทางความคิดมากขึ้นการตัดสินใจที่ทำให้ปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นส่วนเรื่องดวงการเงินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในด้านการเงินค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเรื่องการงานเองคุณกำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องใช้สมองและเหตุผลมากกว่าเดิมบางครั้งการมีความเป็นผู้นำก็อาจนำมาซึ่งศัตรูคุณจึงควรเก็บงำความสามารถไว้บ้างนะคะอย่าแสดงออกมากนักแสดงเท่าที่จำเป็นค่ะเรื่องสุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำหรือระวังโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ค่ะส่วนเรื่องความรักไพ่ใบนี้หมายถึงความรักที่กำลังไปในทางที่ดีมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นในอนาคตค่ะไปดูดวงเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกันนะคะเรื่องทั่วไปช่วงนี้ทำงานหนักนะคะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนมีภาระรับผิดชอบเกินตัวทุ่มเทกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังมากส่วนเรื่องการเงินจะมีรายจ่ายไม่คาดฝันเสียเงินก้อนใหญ่หรืออยู่ดีๆอาจมีคดีความที่ต้องทำให้คุณเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเรื่องการงานนั้นมีโอกาสได้แสดงฝีมือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นเปิดกิจการหรือว่าลงทุนทำธุรกิจต่างๆค่ะมาดูสุขภาพกันบ้างนะคะช่วงนี้แม้จะแข็งแรงทุ่มเทกับทุกเรื่องได้เต็มที่แต่ก็ต้องระวังเรื่องความเจ็บป่วยกระทันหันหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดใช้สติทำงานนะคะมุ่งมั่น
แต่อย่าทุ่มเทจนลืมพักผ่อนค่ะห่วงสุขภาพตัวเองด้วยมาดูดวงความรักนะคะถ้าหากคบหาหรือว่าคุยกันอยู่เนี่ยหมายความว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะโอเคกับความสัมพันธ์แล้วก็มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้และค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองว่าถือไพ่เหนือกว่าด้วยหรือไม่ก็คบกับคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอะค่ะลั่นลาไปทั่วคุยได้กับทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่านอกใจนะคะเพียงแต่ลักษณะอาจจะเหมือนคนเจ้าชู้ไปนิดนึงส่วนคนโสดนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดก็จะโสดแบบมีความสุขคือไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องมีพันธะกับใครค่ะพอใจและยินดีที่จะโสดค่ะดวงเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสนะคะเรื่องทั่วไปไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าหากตอนนี้คุณกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่เวลาจะช่วยเยียวยาปัญหาเหล่านั้นให้เบาบางลงทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนร้อนใจอะไรมากปล่อยให้เวลามันผ่านไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายหรืออีกในหนึ่งคือช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลก็เป็นได้ค่ะสถานการณ์การเงินนะคะให้ระวังการเสียเงินแบบคิดไม่ถึงแต่คุณก็ฉลาดในการใช้จ่ายค่ะสามารถควบคุมปัญหาที่เจอได้เรื่องการงานนะคะจะมีงานเข้ามามากขึ้นเหมาะมากเลยสำหรับพวกงานธุรกิจของตัวเองหรือว่างานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำค่ะเรื่องสุขภาพก็ระวังการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเจ็บออดๆแอดๆโรคประจำตัวหรือระวังปัญหาของผู้ใหญ่ที่เคารพรักจะเจ็บป่วยกระทันหันได้นะคะส่วนดวงความรักคิดมากนะคะช่วงนี้คิดเยอะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกระแวงคิดมากจนนอนไม่หลับบางทีเรื่องยังไม่เกิดยังไม่มีอะไรเลยแต่คุณก็ระแวงและคิดมากไปเองจริงๆแล้วเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลมากค่ะส่วนเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์นะคะเรื่องทั่วไปนั้นพร้อมตั้งรับกับทุกปัญหาด้วยความแข็งแกร่งดูภายนอกแล้วเนี่ยคุณออกจะดูแข็งกร้าวหน่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายในของคุณอ่อนโยนเรื่องการเงินอาจได้หนี้สินที่คิดว่าสูญไปแล้วคืนหรืออีกในหนึ่งคือสิ่งที่คุณลืมไปนานแล้วเนี่ยอาจจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณก็ได้ส่วนการงานนั้นทั้งหน้าที่การงานและธุรกิจที่ทำมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จความเพียรพยายามของคุณที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้งานมั่นคงและก้าวหน้าขึ้นดีมากค่ะมาดูเรื่องสุขภาพนะคะโดยรวมแล้วไม่หนักหนาอะไรควรระวังสุขภาพด้านการหมุนเวียนของเหลวนะคะเช่นเลือดหรือว่าปัสสาวะค่ะดวงความรักไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆต่อเนื่องมีกิจวัตรที่ทำเป็นประจำซ้ำๆแบบรูทีนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่ข้อเสียของความสัมพันธ์เรื่อยๆแบบนี้คือความน่าเบื่อนะคะมันเรื่อยๆซ้ำๆจนคุณรู้สึกเบื่อค่ะไปต่อที่วันเสาร์กันค่ะวันสุดท้ายแล้วเรื่องทั่วไปนะคะช่วงนี้จะมีความทะเยอทะยานเชื่อมั่นในตัวเองสูงลักษณะของคุณคือถือความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักนะคะความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นความรู้สึกที่จะรู้สึกได้มากขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะคือทะเยอทะยานแล้วก็มั่นอกมั่นใจในตัวเองยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เลยส่วนการเงินจะได้ไพ่แห่งเงินทองมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินใช้ไม่ขัดสนหรืออาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของมรดกด้วยเรื่องการงานระวังถูกหักหลังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยดีค่ะไม่มีความสุขกับงานเลยคำแนะนำจากไพ่คือหากไม่รักในงานที่ทำก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องเปลี่ยนงานแล้วก็ได้ค่ะมาดูเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพจากไพ่ก็แจ่มใสดีนะคะสุขภาพดีหรือหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะฟื้นตัวได้เร็วค่ะดวงความรักของวันเสาร์ไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วค่ะมีพลังพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคบางทีการความสัมพันธ์ที่เร็วเกินไปเนี่ยก็อาจจะขาดความรอบคอบนะคะจนอาจทำให้ความสัมพันธ์ไม่ยั่งยืนนักจะทำอะไรก็ตึกตองให้รอบคอบนะคะค่อยๆไปอย่างช้าๆแล้วก็คบแบบอย่าหลงค่ะครบถ้วนทั้ง7วันแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงประจำสัปดาห์ของคนที่เกิดทั้ง7วันไพ่ที่เปิดนี้เป็นดวงโดยรวมของคนที่เกิดในแต่ละวันไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหากต้องการความแม่นยำถูกต้อง
ต้องดูดวงเป็นรายบุคคลค่ะขอบคุณทุกการรับชมและกดติดตามนะคะหากมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ